มาว่านี่ขาประจำมาอีกแล้วนะครับด้วยความจำเป็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพนี้ถูกขึ้นค่าแก๊สซึ่งเป็นต้นทุนหลักแต่น้อยกว่า45ปีผมต้องนำคณะแท็กซี่มายื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีไปแล้วไม่น้อยกว่า10คนผมยังต้องมาอีกแต่ไม่อยากจะมาแล้วเราเป็นผู้บริการประชาชนจะไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ประชาชนเดือดร้อนแต่จากการที่มาพูดคุยเนี่ยอย่างน้อยก็คือกว่าจะถึงสิ้นปีเนี่ยในส่วนของแท็กซี่เองไม่น่าจะปรับขึ้นนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือขยายให้ครอบคลุมกับบัตรส่วนลดของรถแท็กซี่ให้กับคนขับรถแท็กซี่ที่ใช้แก๊ส NGV ให้ครอบคลุมแต่ประเด็นนี้ปตท.รับไปแต่บอกว่าไม่สามารถตัดสินใจได้เองต้องไปถามทางฝ่ายนโยบายของปตท.ด้วยแต่มีความเชื่อว่าน่าจะทำได้เพื่อให้ครอบคลุมถ้าทำได้ทางปตท.จะทำอย่างเร่งด่วนขอให้ทางเราเนี่ยเอารถไปขึ้นทะเบียนกับที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือภายในสิ้นปีนี้ในบัตรส่วนลดที่จะใช้ได้ยกเว้นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายออกไปอีกทางกระทรวงพลังงานหรือทางปตท.เองก็ยินดีในการที่จะขยายถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของราคาเราก็อย่างน้อยก็คือไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วก็จะได้อานิสงส์ตรงที่ขยายคนที่จะได้คนขับเนี่ยได้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นแต่ที่เราขอไปเนี่ยทั้ง LPG ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องนโยบายท่านรับไปแต่เพราะว่าต้องไปปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้ที่คุยกันราคาเท่าเดิมวันนี้ที่เขาพูดไว้ว่าเขาจำหน่ายให้กับแท็กซี่เนี่ยอยู่ที่13.62 บาทแต่เราไปเติมจริงเนี่ยมัน16.64 บาทมันตัวเลขไม่ตรงกันก็จะไปไล่ทดสอบกันว่าปั๊มไปฉวยโอกาสขึ้นเขาทางปตท.บอกถ้าเจอที่ไหนขอให้แจ้งทางเขาเองยินดีจะไปตรวจสอบให้นะครับแล้วก็เรื่องของบัตรเนี่ยจะขยายให้ครอบคลุมซึ่งคนขับแท็กซี่ที่ใช้ NGV อยู่ขณะนี้ขณะที่เขาให้แล้วไปขึ้นทะเบียนเนี่ยวันนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแท็กซี่มันวิ่งอยู่แค่ 20,000 คันก็มีใช้ NGV แค่หมื่นกว่าคันแต่วันนี้คนที่ใช้ NGV เนี่ยเกือบ 30,000 ถ้าครอบคลุมตรงนี้ก็ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนขับที่ได้รับส่วนลดนะครับตามที่เราศึกษาไว้ในข้อมูลกับงานวิจัยของ TDI เนี่ยเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะไม่มีรถสันดาปในส่วนของแท็กซี่ที่ใช้แก๊สหรือใช้น้ำมันอยู่ทุกวันเนี่ยคงภายใช้ระยะเวลาการปรับตัวเนี่ยภายใน3ปีสำหรับปริมาณของรถแท็กซี่ที่โดยทั่วไปของตลาดแท็กซี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณบวกลบก็อยู่ที่แสนคันอยู่ที่จะเป็นช่วงๆแต่ถ้าเป็นช่วงที่พีคที่สุดก็คือปี60เนี่ย 110,000 คันแล้วก็ก่อนเกิดโควิดคือปี63ต้นปี63นี่ 85,000 คันเราก็ยังเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีกลับมาฟื้นเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่แสนคันแต่อาจจะภายใน2ปีเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก 30% แล้วก็ภายใน3ปีน่าจะครอบคลุมในจำนวนรถนี้เพราะว่าถ้าแข่งขันกันแล้วต้นทุนใครจะถูกกว่าเนี่ยคนที่แพงกว่าก็สู้ไม่ได้เพราะราคาค่าโดยสารมันเท่ากันคนก็จะต้องปรับตัวเข้ามาสู่ตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยผ่อนคลายตรงที่ว่าหนี้สินมันเจอภาวะโควิดมาเนี่ยทำยังไงจะทำให้หนี้สินเก่าเนี่ยมันหมดไปโดยที่เราก็จะเสนอทางรัฐบาลนะครับว่ารถที่เป็นแท็กซี่อยู่เนี่ยรัฐบาลเทิร์นไปได้ไหมเป็นเงินดาวจะตีราคาให้ 100,000 200,000 หรือเท่าไหร่ก็ตามสภาพความเป็นจริงของตลาดนะครับรับเชิญไปไอ้ 50,000 คัน 60,000 คันที่มีอยู่เนี่ยแล้วรัฐบาลเนี่ยไปเจรจากับรัฐบาลจีนเนี่ย
สามารถเอารถสเปคที่มาทำแท็กซี่ที่บริการได้เนี่ยเอามาคลุมได้ไหมเพราะว่าคุณได้รถเราไป 50,000 คันคุณจะไปทำเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามราคาที่เหมาะสมที่ตีราคาไปและเอาเงินนั้นเป็นเงินดาวแล้วเราก็มาชำระหนี้ภายใน3ปี4ปีเนี่ยต่อไปประชาชนก็จะได้ใช้บริการรถที่มีความปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่พูดไว้รวมๆในเรื่องการสนับสนุนทั้งกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งกระทรวงพลังงานพูดโดยภาพรวมรถทั่วไปแต่เราเสนอว่าขอให้แยกออกเฉพาะกลุ่มของรถแท็กซี่ออกมาให้ชัดเจนเรื่องการวางนโยบายทั้งเรื่องของการลดภาษีจะลดเท่าไหร่สำหรับรถสาธารณะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงผู้ใช้บริการจะได้นั่งรถราคาที่ไม่แพงไปกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยให้การสนับสนุนรถแท็กซี่เนี่ย อย่างที่หนึ่งเราเชื่อว่าราคาไม่แพงกว่าวันนี้แต่อย่างที่สองอาจจะถูกกว่าวันนี้ก็ได้นะครับจึงอยากให้ทางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลด้านการชาร์จแบตหรือการที่จะวางแผนเรื่องการเติมพลังงานเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราอยากให้แยกออกมาไม่ใช่ไว้เป็นจุดเติมเหมือนทั่วไปของเราเป็นอุตสาหกรรมแท็กซี่เนี่ยมันใช้กันระบบสหกรณ์ระบบอู่ที่จะต้องมีรถจอดเติมชาร์จทีหนึ่งเป็นร้อยคัน200คัน300คันอย่างเงี้ยทำยังไงจะแยกออกมาโดยที่ทางกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนจุดชาร์จที่เราทำขึ้นมาเองที่จะรองรับอุตสาหกรรมเนี้ยถ้าเราไปเติมเหมือนทั่วไปเนี่ยราคาเชื้อเพลิงมันไม่ถูกกว่าแก๊สแต่ว่าถ้าจะให้ถูกกว่ามันต้องเติมระยะยาวคือ 7-8 ชั่วโมงถึงจะเต็มเนี้ยมันจะได้ที่ถูกกว่าตรงนี้เขาก็รับไปว่าที่ผ่านมาไม่เขาไม่ได้ดูประเด็นนี้เรามาเพื่อจุดประสงค์ในการที่ขอให้ทางกระทรวงพลังงานช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องให้เราเพราะนอกจากท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลกระทรวงพลังงานแล้วท่านยังเป็นรัฐมนตรีท่านยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจวันนี้เป็นยังไงทุกอย่างแพงหมดท่านอยู่ทำไมถ้าท่านทำให้ของมันแพงแล้วพวกเรามีความสุขกันไหมนะครับถ้าไม่มีความสุขขอให้ช่วยส่งรัฐมนตรีกลับบ้านออกไป